วันนี้เรามาคุยกันถึง Honda Civic ตัว EK นะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแปลกตาในบ้านเราแต่ถือว่าออกแนวค่อนข้างฮิตใน USDM ของอเมริกานะครับก็อยากจะถามเจ้าของรถว่าทำไมถึงชอบการแต่งในลักษณะนี้บ้างครับก็ในแนวนี้มีจุดเด่นก็คือฟิตเมนต์แล้วก็การที่มีซุ้มใกล้กับยางคิดที่สุดเป็นจุดเด่นในการมองว่ารถคันนี้มีแนวเป็นแนวอเมริกาใช่แล้วก็จากการที่ตกแต่งตัวรถนะครับก็ถือว่าเป็นการแบบถอดแบบ USDM มาเลยนะทั้งแบบตัวซันรูฟปัดหลังกระจกชาเขียวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดแต่งสปอยเลอร์รวมถึงล้อด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเป็นการแนวที่เจ้าของรถชอบใช่ครับแล้วตัวเรื่องของขุมพลังอะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่อง B18 Novitec ครับเทอร์โบด้วยครับก็ถือว่าเป็นแนวที่ค่อนข้างแปลกตาในบ้านเราบ้านเราอาจจะเป็นเครื่องเทคหรือว่าเป็นฝา B16 20อย่างนี้ใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นเครื่องที่เป็น VTEC Turbo แต่ตัวนี้เลือกเป็นที่เป็นแบบว่า B18D ที่ไม่เทคแล้วก็เป็นแบบตัว Turbo นะครับก็แบบแต่งแบบแนวอเมริกาครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกแล้วก็ถือว่าเป็นแนวที่น่าสนใจนะครับในการทำแบบนี้คือทางเจ้าของรถชอบในเรื่องนี้ใช่ไหมครับคือมีใจรักไปทาง USDM มากกว่า JDM ใช่ครับตั้งแต่เด็กครับครับชอบแนวนี้มาตลอดก็เลยแต่งตาม USDM นี่ครับครับก็ถือว่าเป็นแนวที่น่าสนใจและอาจจะใหม่สำหรับวัยรุ่นบ้านเรานะครับที่แบบว่าแต่งในลักษณะแนวนี้นะครับแล้วก็การเก็บรายละเอียดของตัวรถเนี่ยทำที่อู่ไหนครับอู่บางซุปกาลาดครับตรงแถวนวมินทร์ครับก็อู่นี้ก็ค่อนข้างดังในรูปแบบของการทำรถยนต์ Honda อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไว้ใจในรูปแบบของการปรับเซตตัวรถให้ทั้งหมดทุกขั้นตอนใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องล้อนี่ถือว่าล้อโรดิโฟมนี่บ้านเราหาได้ค่อนข้างยากสุดแล้วครับมีไม่กี่ชุดในไทยเนี่ยครับแล้วก็เท่าที่ผมเคยเห็นอาจจะไปอยู่ในแนวพวกรถยุโรปเป็นหลักนะครับก็นี้ก็ถือว่าเป็นความชอบส่วนตัวใช่ไหมครับและรับสั่งล้อด้วยหรือยังไงครับเป็นเปิดร้านล้อเหรอครับเปิดร้านล้อแม็กเนี่ยครับถือเป็นมือสองคนทั่วไปครับก็สามารถติดตามได้หรือว่าใครที่สนใจล้อลายสวยๆลายใหม่ๆแปลกๆก็สามารถสั่งได้นะครับก็ตัวรถก็จะถือว่าเป็น Honda Civicที่เป็นตัว EK โฉมที่เป็นแบบ USDM เลยนะครับก็สามารถติดตามรถรุ่นนี้ได้ในคอลัมน์รถนักเลงนะครับในนิตยสารนักเลงรถประจำเดือนตุลาคมนี้นะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยครับที่นำรถมาให้เราได้ถ่ายทำคอลัมน์แล้วก็ถือว่าเป็นรถที่สวยๆรุ่นนึงสำหรับ Civic EK นะครับครับผมขอบคุณครับ